ดึงเบรกออกอย่างเดียวเลยครับครับก็สวัสดีพี่ๆนะนักตกปลาทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมนะครับทริปอีกทริปนึงครับในทริปวันหยุดวันนี้ครับวันนี้ผมก็จะพามาตกปลาช่อนที่หมายเป็นแอ่งอยู่ในสุสานนะครับก็ไม่ได้มานานแล้วครับกับหมายนี้ก็วันนี้สภาพอากาศลมก็ยังคงแรงเช่นเคยครับยังไงก็มาติดตามลุ้นไปด้วยกันครับจุดเลือกตีก็จะตีเป็นที่ผักกระเฉดมันเน่าตายนะครับก็จะตีไปกับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นกบสายครับวันนี้กับสภาพลมที่แรงๆอย่างเงี้ยจะใช้แอคชั่นที่แรงๆหน่อยครับเรียกความสนใจของปลาช่อนยังไงก็มาติดตามลุ้นไปด้วยกันครับผมว่าวันนี้จะได้ผลงานไหมครับลุยครับผมเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ยดึงเบรกออกอย่างเดียวเลยครับช่อนใหญ่ครับสักครู่ครับผมโดนของใหญ่แล้วครับครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับพี่ๆนะก็ตีไปสักพักนึงนะครับก็เห็นขึ้นจิบน้ำครับก็ครับรู้เรื่องเลยครับช่อนยักษ์อีกแล้วก็เป็นใช้เป็นกบสายครับกบสายออนซอนสายป๊อกนะครับก็เห็นขึ้นจิบน้ำอุ้ยใหญ่เลยครับตัวนี้ก็น่าจะมี
สองแน่ผมว่าสักคู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะลองชั่งดูครับผมว่าน่าจะมีสองได้นี่ครับ00นะครับไม่ถึง2โลครับโล6ครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับผมโล6ก็สุดยอดครับผมกบสายอ่อนซอนดันน้ำครับโดนครับผมใส่ขีดหนึ่งครับผมนี่ครับใส่ปลาก็แล้วสักขีดหนึ่งครับเต็มปากเต็มคำครับ 3.5 ก็สุดยอดครับผมกบอย่างแจ็คโซกับสภาพหมายเป็นแอ่งน้ำในบ่อทรายครับก็ไม่ได้มานานแล้วครับหมายนี้ก็มาเช็คดูก็รู้เรื่องครับสุดยอดครับผมกบอย่างแจ็คโซตีครับผมเพื่อไม่อีกตัวนึงเพื่อได้อีกแต้มหมายเดียวเลยครับชุดนี้อุ้ยเกาะครับอุ้ยหลุดเกาะหญ้าครับไอ้กอผักอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเอาใหม่